ไทยเมียนมาจัดการประชุม TBC ครั้งที่39สานความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นแม่สอดเมียวดีค่ะเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2560พันเอกอาสารหะภูลสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมา TBC แม่สอดเมียวดีฝ่ายไทย Township Border Committee และพันโทอองสวยอูผู้บังคับกองพันทหารราบที่283เมียวดีในฐานะประธาน TBC ฝ่ายเมียนมาเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมา TBC ครั้งที่30โดยมีคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมา TBC ประกอบด้วยนายอำเภอแม่สอดนายอำเภอแม่ระมาดนายอำเภอพบพระนายอำเภอท่าสองยางและนายอำเภออุ้มผางพร้อมด้วยด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากสถานีตำรวจ5อำเภอชายแดนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่35กรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแม่สอดกรมเจ้าท่าและเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องและร้อยเอกสำริดนามวงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนไทยเมียนมาประจำพื้นที่3แม่สอดในฐานะเลขานุการ TBC ฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมที่ห้องบุษราคำมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดทั้งนี้เพื่อประสานความร่วมมือและสานความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในระดับท้องถิ่นโดยนำประเด็นหารือข้อแลกเปลี่ยนต่างๆทุกรูปแบบมาร่วมประชุมหารือทั้งทางด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบของ2ประเทศการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการสร้างความสัมพันธไมตรี2ประเทศรวมทั้งการนำปัญหาที่เกิดขึ้นของการปฏิบัติทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาแก้ไขหาทางออกของปัญหาอย่างมิตรภาพของประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากการประชุมในระดับ TBC นั้นทั้ง2ฝ่ายจะรู้และเข้าใจถึงปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยตลอดทำให้การพูดจาหรือเจรจาในเรื่องต่างๆสามารถตกลงเจรจากันด้วยดีและเข้าใจกันรายงานข่าวแจ้งว่าในที่ประชุมได้ให้ความร่วมมือเช่นการติดตามคนร้ายที่โจรกรรมทรัพย์สินข้ามแดนมูลค่าทรัพย์สินกว่า7ล้านบาทตำรวจเมียนมากำลังดำเนินการสืบสวนหาคนร้ายฝ่ายเมียนมาชี้แจงข้อมูลที่เกิดขึ้นกรณีจับคนไทยและชาวมาเลเซีย9คนซึ่งศาลจังหวัดเมียวดีสั่งปรับและส่งกลับความร่วมมือในการป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามแนวชายแดนในช่วงฤดูแล้งและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติร่วมกันเป็นต้น